เอาเอาเรียบร้อยเลยครับสวัสดีครับอยู่กับทีมงานพุ่มแดงนะครับทางช่องแคนี่ฟอโต้คลับครับพี่น้องเมืองบรรยากาศขายของตลาดนะครับแต่ว่าเขาเป็นรถเปิดท้ายเขาจะไปอยู่ในตลาดนะครับเขาจะอยู่ตรงตรงงามแบบนี้นะพี่น้องนี่ครับสมเฮางามงามเนาะถูกแสงงามแรงลบดูถูกแสงงามแรงนี่ครับด้านใหญ่กองให้เลือกนะครับแต่ร้านเฮาจะเน้นใส่ถุงถุงละร้อยนะครับนะครับอุปกรณ์ก็เอาเท่าที่มีนี่แหละนะครับสายน้ำผึ้งฟางเชียงใหม่นี่ครับพี่น้องถุงละร้อยละร้อยที่นี่จะเป็นตลาดกับเขาแรงนะครับว่าเป็นตลาดนัดนะครับตลาดนัดจะเป็นวันจันทร์มือที่เฮาทายถ้ำนี่จะเป็นวันพุธนะครับแต่ว่าตลาดกับเขาจะมีทุกมือเช่นให้เฮาบ่ต้องไปตลาดนัดยากส่วนใหญ่ก็เขาจะมาซื้อนักกินนะครับผสมเฮาก็เป็นอีกตัวเลือกนึงนะครับนี่พี่น้องง่ายๆเลยนะครับใส่ถุงว่าจำเป็นต้องกองให้เลือกว่าเลือกนะครับเพราะว่าเฮาของคุณภาพเฮาคัดอยู่แล้วนะครับเฮาคัดตั้งแต่เฮาซื้อพุ่นล่ะนะครับบรรยากาศตลาดก็จะประมาณนี้นะครับผมมี2ร้านผลไม้ใหญ่นะครับซ้ายขวาเลยนี่ด้านขวาอยู่ทางพู้นนะครับด้านซ้ายอยู่นี่เลยทางหน้าเฮาก็จะเป็นร้านผลไม้ประจำนะครับจัดอยู่หนึ่งตรงนี้ตั้งแต่เสาร์จนฮอด2ทุ่มเลยนะครับลูกค้าประจำข้าเจ้าเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงละนะครับมีหลายพอเฮาอยู่แล้วล่ะพอเฮาพึ่งมานะครับพึ่งมาประทันฮอด10มืออยู่นะครับแต่กับพยายามขายของคุณภาพนะครับเพื่อหาลูกค้าประจำให้มากที่สุดนะครับผมนี่พี่น้องสุดยอดเลยใส่เบิ่งเงินจักหน่อยนี่นับบ้างหรือยังยังบ่ยัง1 2 3 1 2 3 4 6 7 3,700 นะครับแต่ว่าตลาดเฮายังบ่จบนะครับตอนนี้มันแค่ 5:30 นนี่แหละครับช่วงกำลังจะขายดีแดดเบิดแล้วพี่น้องเขาเจ้ากะสิออกมาหาแนวกินแรงนะครับ 3,700 แล้วพี่น้องนะครับมื้อนี้ก็ว่าสัก 5,000 นี่ดอกคิดว่านะครับเพราะว่าของเฮามันยืนนึงอยู่แล้วนะครับของเฮามันสวยกว่าอยู่แล้วอยู่ที่ว่าจะดึงลูกค้าได้หน่อยได้หลายซําใดนะครับอาจจะเสียลูกค้าบางส่วนที่ลูกค้าเขาจะต้องการเลือกนะครับต้องการเลือกของทีละลูกนะครับแต่ว่าร้านที่ให้เลือกนี่เขาจะขายโล50นะครับเฮาขาย300นะครับสู้ได้สบายนะครับผมก็ฝากไว้ชำนี้ก่อนนะครับคลิปนี้ก็พาเบิ่งบรรยากาศนะครับตลาดนะครับเบิ่งรูปแบบการจัดร้านของทีมงานพุ่มแดงเฮานะครับว่าเฮาจัดจังได๋ขายจังได๋นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับบ่น้อยก็หลายนะครับพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ